นับเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้วเช่นกันซึ่งนับว่าเป็นการเดินทางมาของสองมหาอำนาจใหญ่ของโลก โดยวันพฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ์ในเมืองเจี้ยนจู้เลขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายพรรคคอมมิวนิสต์จีนในฐานะทูตพิเศษนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธรารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ในฐานะแขกของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยในการหารือได้พูดคุยถึงความร่วมมือในด้านต่างๆอาทิด้านพลังงานการค้าการลงทุนความมั่นคงของไทยกับจีน โดยที่นายสีจิ้นผิงได้ฝากความประทับใจครั้งที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยซึ่งจีนพร้อมที่จะเร่งรัดพัฒนาเส้นทางรถไฟและพลังงานรวมถึงด้านการศึกษาตลอดจนจะซื้อสินค้าเกษตรแต่การพบกันในครั้งนี้ไม่ได้มีการหาหรือเรื่องที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้ไทยยกเลิกกฎอายการศึกและเร่งให้คืนประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นภายในประเทศโดยเร็ว จากนั้นวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพร้อมพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้นำพลเอกฉ้างหวันชวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณจีนที่เข้าใจสถานการณ์การเมืองไทยรวมถึงได้หารือถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงที่จะให้มีการฝึกร่วมของกองทัพทั้งสองประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้จีนได้ส่งทหารมาฝึกร่วมคับราโกแต่เป็นการฝึกร่วมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขณะเดียวกันไทยขอความร่วมมือจากจีนส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีให้กับเหล่าทัพเอกชนและนักธุรกิจเพราะจีนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวโดยไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์นอกจากนี้จีนรับปากจะช่วยเร่งผลักดันซื้อสินค้าเกษตรจากไทยโดยเฉพาะข้าวและยางพาราซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือกันต่อไป นอกจากนี้ในวันดังกล่าวพลเอกช้างหวันชวนได้เข้าพบพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งพลเอกช้างหวันชวนได้กล่าวชื่นชมกองทัพไทยที่สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์การเมืองที่วุ่นไวายได้โดยไร้การสูญเสียโดยจีนได้ติดตามและทราบว่าสถานการณ์การเมืองของไทยมีการเปลี่ยนปแปลงที่ซับซ้อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งจีนจะรักษาความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานถึง40ปีและจะไม่แทรกแซงการทำงานของไทย นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าควรจะมีการแลกเปลี่ยนการมาเยือนของกำลังพลทั้งสองประเทศให้มากขึ้นพร้อมวางเป้าหมายในการยกระดับการฝึกให้มากขึ้นในช่วง3-5ถึงปีนี้ซึ่งจีนพร้อมจะสนับสนุนไทยในเรื่องยุโทโธปกรณ์ทั้งรถถงังเรือดำน้ำตลอดจนการฝึกกำลังพลเพื่อใช้เทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการมาเยือนประเทศไทยของนายเมิ่งเจี้ยนจู้เลขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายพรรคคอมมิวนิสต์จีนและพลเอกฉางวันชวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการถ่วงดุลของประเทศมหาอำนาจแต่หน่วยงานด้านความมั่นคงก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแต่เป็นการมาเยือนตามปกติของประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเท่านั้นทีมข่าวจิงสปริงนิวส์รายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะ